เธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจยามรักไม่กินก็อิ่มลองทบทวนดูสัมผัสอ่อนนิ่มไม่อิ่มไม่หิวทำเพ้อรำพันเธอรำพันรำพันว่าฉันรักเธอเธอรำพันตรงนี้ตรงนั้นหนักหนาเธอรำพันไปตั้งตานาน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 อยู่นานต้องนานเธอบอกว่ารักแล้วมักร้องไห้เธอไม่เข้าใจร้องไห้เพราะใจต้องการได้รักมาครองให้ยั่งยืนนานจึงจึงไว้เพราะใจไม่พอคืนเงียบเงาแสงดาวบ่ายเบียงได้ยินเสียงนกในหัวใจเราร้องเห็นน้ำตาห้อยทากหลังน้องเมื่อถูกเหยียบย่ำเปลือกบางๆก็แตกสลายเหมือนดั่งใจฉันที่มันต้องแตกมันร้าวมันแหลกยามจนเธอทนไม่ได้ไม้เท้ายอดทองถือครองด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินหรือนางดงามนางดงามงดงามเมื่อยามเป็นสาวระยะยาวความสาวก็เพียงสั้นสั้นระยะปลายร่างกายก็หย่อนก็ยานยันหย่อนยันยานที่อยู่กันนานเพราะฉันรักบ้าน
ฝนหลังดังว่าน้ำตาเราร่วงเฝ้ารักเฝ้าหวงหวงแผ่นดินถิ่นเกิดกายก็ลืมไม่ลงอันน้องน้องสิ้นเฉิดฉายฝนพรมร่างกายอาบสวดทรงน้ำนวลเย้าหยวนในตาคอยแงนคอยแต่เนิ่นยิ่งฟังยิ่งเทิร์นดังเหรียญเงินร่วงลงเต็มท้องนาข้าวรอมือเรียบเกี่ยวดอกน้องนานนานนาเจ้าเคยสัญญาจะมาหน้าฝนเฝ้าคอยเหมือนคนเป็นไข้ดวนบ่ขอสองป่าป่าเต็มไม้โบกรถข้างทางฝากฟังน้ำคำห่วงใยรับคนเที่ยวใหม่ช่วยนำพาน้องนางบ้านนามาดูหลังดังราตรีที่ลืมรุ่งรางดุจดาวที่ลงฟ้ากว้างดังทางที่ร้างสัญจรจากไปแล้วนอความหวังดีคอยจู้จี้ห่วงใยไทยทอนแว่นเสื้อผ้าหยูกยากระเซาเงางอนอยู่ตรงในฟูกหมอนไทยทามกับความคิดถึงเพียงน้ำคำกล่าวลาเข้มแข็งควันโรยอ่อนเรียวแรงหลังรินล่ำลาคลาผ่านจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันอีกสักคนเมื่อมองแล้วเมื่อไรจะมาห่วงหนักหนาว่าจะสาบสูญไตแสงดาวกับใครกี่คนไปเพื่อจะหลุดพ้นหรือตั้งใจไปเหงา
ียงน้ำขังกล่าวลาเข้มแข็งขวัญรวยอ่อนเรียวแรงหลังปินล่ำลาคลานจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจ้จึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันอีกสักคนเมื่อมองแล้วเมื่อไรจะมาห่วงหนักหนาว่าจะสาบโสพลไตแสงดาวกับใครกี่คนไปเพื่อจะหลุดพ้นหรือตั้งใจไปเงาวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปสุขสดใสไม่เคยเดินตามวันเวลาหมุนเปลี่ยนมองยามตามทับทมแต่ความทุกข์ทนในเวลาเหงาเปลี่ยวกำมนเอาความฝันของฉันต่อเติมบางเวลาได้มาช่วยเสริมสารเป็นความสดใสไม่มากมายให้แค่นี้มีความหวังเป็นฐานสร้างธรรมมีความช้ำเป็นกำลังใจเอาความจริงที่แตกสลายใส่เบ้าล้อมรวมเป็นพลังเอาความเลวที่ก่อเกิดกลั่นกลั่นมันทิ้งกลิ้งเป็นตะกอนเอาน้ำตาที่เคยเปียกมอนไปราดรดร่างคนรุ่มร้อนให้ชุ่มเย็นในยามดีดูทิ้งห้อยแสงริบรีฝันนั้นยังมีสิ่งสดใสในคืนเดือนดับรอตะวันรุ่งรางจะลาลับไม่รบกวนยามคุณเรารำจวนก็จะหุบวนแสงหิ่งห้อยรอยเรื่องรองในคืนข้างขนาดสองบีหน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มีจอแบนอย่างนี้หมอเกาหลีคงไม่รับตามท่อนแขนก็จัดว่าใหญ่ผู้หญิงอะไรขาโต
ใครทำให้เธอมาหอต้องขอหักตายไม่รู้น้ำหนักเท่าไรกล้าชั่งให้ดูไหมนี่จะเอาเธอมาแยกมองแต่ละที่ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลยแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงจริงมากมายจนน่ารักไปไหนอยากจะได้อะไรยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ Hey เธอที่ฉันปากเสียเสมอมารู้ไว้เถิดนะเพียงเรียกร้องให้เธอสนใจก็ไม่รู้จะเริ่มทีบโดยคำพูดใดที่ล้อเลียนไปจริงๆแล้วมันคลั่งไคล้เธอน่ารักตอนเธอพูดจาลึกซึ้งถ้าเป็นเรื่องใจเธอมองอะไรอะไรด้วยความอ่อนโยนไม่สมบูรณ์แต่สมดุลเห็นภาพรวมเธอแล้วก่อนหรือไม่ใจฉันดวงนี้มันสับสนหลงไหลเธอจนหมดใจแล้วพอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆเธอมีเสน่ห์มากมายจนน่ารักไปไหนอยากจะได้อะไรขี้เก๊กไปหน่อยนะพอดูรวมรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาคอยจริงๆเธอมีเสน่ห์มากมายจนน่ารักไปไหนอยากจะได้อย่างดียิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์คำสั้นๆที่ความยาวมันบ่ถึงนาที
อาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาวเว้ายังออกมาหูโตบ่นอเรื่องมื้อนี้อ้ายสิบ่คิดต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าว่าต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายจุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักหนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าว่าต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักหนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าว่าต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำใดอยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าว่าต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันและหน้าที่การงานที่ดูแข็งขันช่วยใครและใครมีความสุขช่วยใครเขาคลายทุกข์ใจแต่ฉันเองคงขยันเกินไปจนลืมว่ามีใครคนหนึ่ง
ที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอกอดเขาบางเวลาขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดบอกคำว่ารักออกไปสักดังสุดเสียงกลับได้คืนมาเพียงแต่ความเงียบงันฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาวเหงายังไงไม่เทียบเท่าทันกับหัวใจของฉันที่มันต้องการเธกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขาบางเวลาขอโทษกี่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาแต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอวันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุดหัวใจเธอเป็นเพราะฉันที่ทำให้มันหยุดใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเวลาลืมใครคนหนึ่งที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอกอดเขาบางเวลาวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่ว
้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าจริงรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าเราขอโทษหากฉันนั้นมันเป็นได้ก็เพียงแค่เงากลบเกลือนความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียเวลาไปทำไมกันเพราะต่อให้ฉันดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้มีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าจริงรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจนมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าจริงรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าเราเป็นแค่ตัวแทนของเขาใช่ไหมตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ารักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าอยู่ในอัลบั้มชุดที่7ล่าสุดเลยนะครับเพลงนี้ก็น่าจะเข้ากับวัยรุ่นอกหักนะครับลองฟังดูได้ไปดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-7004แล้วก็โทรออกนะครับว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าจริงรักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกล
เป็นสาวแล้วตึงวันมีบ่าวมาแอวมาอู้มาแซวเป็นคนละปูนถ้าเจ้าจะเลือกเอาไผ่อ้ายบ่าวเจียงไฮจื้อแก้วมาลูนอ้ายกองคนแปะเขียวสูนความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อนั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้อย่างเราต้องมีความหวังแต่อย่าไปหวังจากคนอื่นกลายเอ้ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่น
ก่อนจะปีนป่ายภูผาก่อนจะข้ามเขาเข้าป่าก่อนจะดำดิ่งพระสุธาดูอย่างเพื่อนผมเด้60แล้วไงอย่างซ่าสักอย่างได้ไหมพ่อเบื่อจะตายนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านเมียจ๋าผมขอสักอย่างได้ไหมผมเบื่อบันไลนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านขอซื้อกีตาร์ขอออกไปบาร์ขอออกไปซ่าสร้างเสียงดนตรีฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนปีนป่ายภูผาจะข้ามเขาเข้าป่าดำดิ่งพระสุธาก่อนปีนป่ายภูผาจะข้ามเขาเข้าป่าดำดิ่งพระสุธาก่อนจะปีนป่ายภูผาจะข้ามเขาเข้าป่าดำดิ่งพระสุธาก่อนจะปีนป่ายภูผาจะข้ามเขาเข้าป่าดำดิ่งพระสุธาต้องมีความหวังจงฟังเสียงตัวเองสร้างเสียงดนตรีเ
าวตายในชายป่าเลือดแดงคาดินเข็นยากเย็นคนแค้นอับจนเขาตายในชายป่าเลือดแดงคาดินวันพระลงมาจากยอดเขาใต้เงามักหานกอินทรีล้อมยิงโดยพระยิ่งยิ้มในเยื่อตัวนี้โชคดีสี่ขันพันความเป็นคนร่วงหายก่อนตายจะหมายสิ่งใดแสนคนจนยากสิบคนหารวยหลายอับอายแก่ลาฟ้าดินเขาจึงขอสู้อยู่ข้างคนแล้วอำนาจเตือนมาบิดเบือนบางคนกี่คนย่อยยับอับราสองพันห้าร้อยแปดเมฆดำปกคลุมฟ้าด้วยฤทธามหาอินทรีร้างเมืองไรบ้านนอกป่าเขาเสียงเอาชีวิตมาลายพฤษภาห้าร้อยเก้าแดดลบเงาจางหายเขาตายอยู่ข้างทางเกวียนศพศพคนนี้นี่หรือคือจิตภูมิศาสตร์ตายคาลาเขตป่ากำนครทั้งตายในชายป่าเลือดแดงคาดินสานอีกนานอีกนานอีกนานเขาตายสานอีกนานอีกนานอีกนานเขาตายเหมือนไร้ค่าแต่ต่อมาก็นางผู้คนไทยทำอยากเรียนชื่อจิตภูมิศักดิ์เป็นนักคิดนักเขียนดังเทียนผู้ท่องแท้แก่คนชื่อจิตภูมิศักดิ์เป็นนักคิดนักเขียนดังเทียนผู้ท่องแท้แก่คนเธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจยามรักไม่กินก็อิ่มลองทบทวนดูสัมผัสอ่อนนิ่มไม่อิ่มไม่หิวทำเพ้อรำพันเพ้อรำพัน
ารักแล้วมักร้องไห้เธอไม่เข้าใจร้องไห้เพราะใจต้องการได้รักมาครองให้ยั่งยืนนานจึงหวั่นจึงไหวเพราะใจไม่พอคืนเงียบเงาแสงดาวบ่ายเบียงได้ยินเสียงนกในหัวใจเราร้องเห็นน้ำตาห้อยทากหลังน้องเมื่อถูกเหยียบย่ำเปลือกบางๆก็แตกสลายเหมือนดังใจฉันที่มันต้องแตกมันร้าวมันแหลกยามจนเธอทนไม่ได้ไม้เท้ายอดทองถือครองด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินหรือนางงดงามนางงดงามงดงามเมื่อยามเป็นสาวระยะยาวความสาวก็เพียงสั้นสั้นระยะปลายร่างกายก็หย่อนก็ยานยันหย่อนยันยานที่อยู่กันนานเพราะฉันรักรำพันรำ
คอยแงนคอยแต่เนิ่นยิ่งฟังยิ่งเทิร์นดังเรียนเงินร่วงลงเต็มท้องนาข้าวรอมือเรียบเกี่ยวดองน้องนานนานนาเจ้าเคยสัญญาจะมาหน้าฝนเฝ้าคอยเหมือนคนเป็นใครด่วนโมขอสองวิ่งไล่เมื่อไหร่จะจอดน้ำท่วมแห้งคนข้าวเต็มนาปลาปลาเต็มไม้โบกรถข้างทางฝากฟังน้ำคำห่วงใยรับคนเที่ยวใหม่ช่วยนำพาน้องนางบ้านนามาดูหลังดังราตรีที่ลืมรุ่งรางดุจดาวที่ลงฟ้ากว้างดังทางที่ร้างสัญจรจากไปแล้วนอความหวังดีคอยจู้จี้ห่วงใยไทยทอนแว่นเสื้อผ้าหยูกยากระเซาเงางอนอยู่ตรงในฟูกหมอนไทยทามกับความคิดถึงเพียงน้ำคำกล่าวลาเข้มแข็งควันโรยอ่อนเรียวแรงหลังรินล่ำลาคลาผ่านจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจจึงไปเพื่อไทยทามถึงห่วงหากันอีกสักคนเมื่อมองแล้วเมื่อไรจะมาห่วงหนักหนาว่าจะสาบสูญไต่แสงดาวกับใครกี่คนไปเพื่อจะหลุดพ้นหรือตั้งใจไปเหงาThank you.
เพียงน้ำขังกล่าวลาเข้มแข็งขวัญรวยอ่อนเรียวแรงหลังปลิ้นล่ำลาคลานจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจ้จึงไปเพื่อไทยถามถึงห่วงหากันอีกสักคนเมื่อมองแล้วเมื่อไรจะมาห่วงหนักหนาว่าจะสาบโสคนไตแสงดาวกับใครกี่คนไปเพื่อจะหลุดพ้นหรือตั้งใจไปเงาความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อนั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้ให้อย่างเราต้องมีความหวังแต่อย่าไปหวังจากคนอื่นกลายเอ้ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนจะปีนป่ายภูผาก่อนจะข้ามเขาเข้าป่าก่อนจะดำดิ่งพระสุธาดูอย่างเพื่อนผมเด้60แล้วไงอย่างซ่าสักอย่างได้ไหมพ่อเบื่อจะตายนั่งนอนอยู่บ้านเมียจ๋าผมขอสักอย่างได้ไหมผมเบื่อบันไลนั่งนอนอยู่บ้านขอซื้อกีตาร์ขอออกไปบาร์ขอออกไปซ่าสร้างเสียงดนตรี
ไกลเอ่ยบอกอะไรให้ยางเราต้องมีความหวังแต่อย่าไปหวังจากคนอื่นไกลเอ่ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนปีนป่ายภูผาจะข้ามเขาเข้าป่าดำดิ่งพระสุธาก่อนปีนป่ายภูผาจะข้ามเขาเข้าป่าดำดิ่งพระสุธาก่อนจะปีนป่ายภูผาจะข้ามเขาเข้าป่าดำดิ่งพระสุธาก่อนจะปีนป่ายภูผาจะข้ามเขาเข้าป่าดำดิ่งพระสุธาต้องมีความหวังจงฟังเสียงตัวเองสร้างเสียงด